สวัสดีครับคุณผู้ชมฟันเตอร์เดลิทคราวนี้จะเป็นลิงก์ของแอดมินต้านะครับเป็นดีลิเตอร์แต่เดี๋ยวผมขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าเราอาจจะไม่ได้จัดลิงก์ข่าวนะครับเพราะว่าไม่มีใครเล่น ผมก็ไม่ได้เล่นลิงก์อยู่แล้วส่วนแอดมินต้าแอดมินโกเขาก็ไม่ได้เล่นโอเคประมาณนี้เข้าเรื่องเลยต้องหันไปฝั่งต้องหันเข้าฝั่งฝั่งเนี่ยแหละถูกแล้วนี่ปะเออเดี๋ยวพี่ดูกล้องให้เป็นของใหม่ครับใครเอ่ยเกียร์สามชื่อว่าเกรย์แอนเกรย์แอนชื่ออย่างกับผู้หญิงเลยดาเจ็ตดีริเตอร์เกรย์เป็นฐานใหม่ครับเหรอเป็นฐานใหม่อันนี้ก็เป็นฐานเก่าเกย์ออนเดี๋ยวพี่คอยโชว์ให้ในกล้องเองค่าอ่านเทคไปเลยก็ได้สกิลของแกนครับแอคทีฟมันช่องแวนคาตาบาร์ดหนึ่งดีทายการที่มีดีเตอร์2ใบดีดีแบนเทคบนเทคล่างบอกว่าเมื่อจีที่มีคอมมอนดีลีสไตร์ถ้าแล้วก็เปิดท็อปเด็ก1ใบถ้าเป็นดีเตอร์เลือก1ใบบวก 2,000 ถ้าไม่ใช่ส่งลงดรอปแล้วก็ทอประการนั้นลงเรียคู่แข่งเลือกการ์ดจะดอกเอ็กดอกโซนตัวเอง2ใบแว่นดีลีทครับก็คือบายความแต่ว่ามันไม่ได้สไตล์ทับแล้วดีลีทถูกไหมใช่ใช่อ๋อมันไอสกิลดีลีทคือสกิลเมนเฟสของมันนั้นบนใช่นี่ใส่ซีใช่ใส่ซีอยู่แล้วอันนี้เป็นตัวยืนหลักเลยใช่ไหมใช่ใช่ยืนตัวนี้มันทำให้บ้านเดียวแต่กิน2อ๋อใช่เพราะว่ามันไอนี่เราสไตล์เราได้โบนัสด้วยเพราะว่าเราได้บอร์ดแล้วก็พวกจีวินี่มันก็จะมีสกิลดีลีทอะไรของมันอะไรก็เล่นต่อได้เลยใช่แล้วก็ฐานรองก็จะเป็นเกออนเกออนสวัสดีสกิลเช็คล่างก่อนเนาะสกิลบอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่องแวนใบดรอปของคู่แข่ง2ใบใบดรอปนี่คือแวนิตนะจะพูดเป็นแวนิตอย่างเดียวเลยนะคือใบความหน้านั่นเองนะครับก็คือแบบพวกเกียร์หรือพวกอะไรพวกนี้จะเอามาเล่นไม่ได้มันไม่นับว่าเป็นใบมันจะนับเป็นแวนิตดีๆป่าหรอกไอ้พวกนั้นเทคส่วนใหญ่มันจะบอกว่าใบที่ง่ายหน้าไงแต่เนี่ยใบความหน้ามันเล่นอะไรต่อไม่ได้แล้วสกิลแอคทีฟครับช่องแวนคาตาบาร์2ดีลีทดีเตอร์1ใบดีลีทแวนกินดีลีเตอร์ใบนึงใช่อ๋ออ๋อแต่ว่าบัส2ไม่เหมือนกับอันนี้ใช้บัสน้อยแต่มีทรัพยากรให้บัส1กิน2ใช่อันนี้บัส2กิน1 1ต่างกันตรงนี้แล้วเป็นข้ามมากระสุนนิดนึงแล้วกันจะเป็นตัวเริ่มครับฟัตเตอร์ดีลิเตอร์ซูวีเจยงเลยสกิลบอกว่าเมื่อถูกรีทายจากช่องเลียด้วยความสามารถหรือคอสของการ์ดคุณถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งอยู่ในสภาพดีลิทดูการ์ด1ใบจากกองการ์ดคุณคอลงเลียถ้าคอการ์ดที่มีคอมบัดดิเตอร์นำใบนี้เข้าโซนายดำหนึ่งง่ายๆก็คือตายปุ๊บยัดโซเปิดท็อปคอนายดำเพราะเด็กมันเอาดีลิทกูใบอยู่แล้วอ๋อเพราะงั้นมันเล่นกับตัวนี้ได้ใช่ไอ้นี่สไตล์ทับปุ๊บมันจะสเปย์บอร์ดก่อนใบหนึ่งปะใช่ใช่เสร็จแล้วค่อยใช้เพลงอะไรก็ได้มากินในตัวนี้ต่อสเปย์บอร์ดเพิ่มอีกใบใช่แล้วก็ได้กินแล้วก็ดีลิทเขาไปที่เกจ2ครับว่าแต่ทำไมใส่2เลยนะเออจริงอยากใส่3เลยมันเก่งมันโดนกินแล้วมันเปลี่ยนตัวมันเหมือนมันแฮกมือแล้วออกมาแล้วมันได้ไงเดบก็เหมือนแบบบัสดัมฟรีอ๋อเหมือนไอ้คอมโบที่นายเล่นตะกี้ใช่ไหมใช่มันเป็นดัมฟรีแล้วก็ใส่เป็นนะครับง่ายๆนะครับวานิลา4ใบยืน10,000 4ใบอันนี้เพราะว่า เวลาเราดีลีทเขาพลังเขาจะเป็น0ใช่เวลาเราตีเราขอ 20,000ใช่เพราะไอ้นี่ตีหมื่นเอ้ยเราตีขอหมื่นห้าเพราะมันตีหมื่นไงครับมันติ่งพอดีถ้าเก้าพันมันจะขอหมื่นหนึ่งใช่นั่นเองบางทีแบบยืมตัวเปล่าๆไม่มีตัวมูแบบอาจจะสเปรย์บอร์ดไม่ทันมือไม่พอเล่นอะไรอย่างนี้อ่ะตีหมื่นขอหมื่นห้าสองใบสองใบบนมือแน่ๆในที่สุดแล้วก็มีที่มีทางให้วานิลาทียอดแล้วก็ผมจะใส่เป็นอันนี้มึงสะใภ้ดีกระป๋องฮะกีเว่นฮะสวัสดีสุเทพจะใส่ประมาณ 2-3 ใบอันนี้แล้วแต่คนใส่จริงๆนะหรืออาจจะแบบใส่ก้ามปูก็ได้เพราะว่าก้ามปูผมลองเล่นแล้วแบบว่ามันไม่ค่อยเข้าทางกันตัวไหนวะก้ามปูจะเป็นตัวนี้ก้ามปูจะเรียกก้ามปูแล้วกันนะโทษทีเออว่าเหมือนก้ามปูจริงด้วยมองว่าอะไรแบบไม่ค่อยไปทางเดียวกับเด็กอะก็เลยแบบไม่ใส่ดีกว่าก็ใส่กระป๋องนี่ไงใช่แต่ใส่2ใบพอชื่อจริงชื่อกีเวนนะสกิลมันบอกว่าเมื่อมันตีถ้าแวนเป็นดีลิเตอร์เกสามที่มีคำว่าเกพัตบาร์หนึ่งรีทายตัวมันแล้วก็ดอบแล้วก็ง่ายรีทายบอร์ดรีทายบอร์ดแล้วสแตนแวนเท่านั้นเลย
อ๋อแล้วมันก็เลยไปคอมโบกับตัวนี้ที่โดนกินแล้วสเปรย์บอร์ดได้มันก็จะได้มันก็จะได้มีไม้แถวนึงอ่ะมันมีไม้ตัวนึงอ่ะอย่างน้อยใช่ไอ้แดมิกบาดฝีกลัวแล้วอ๋อแล้วสกิลมันไม่ต้องตีฮิตด้วยตีเสร็จก็พอแล้วผมก็จะใส่เป็นคนนี้4ใบนะเอาแล้วเอาเป็นตัวขู่อันนี้มันบอกว่า Forbid Deleter Suck Erado สกิลแอคทีฟวันเปิดเทิร์นเคาน์เตอร์บาร์1ที่มีคัมบอดีถ้าแวนผู้แข่งอยู่ในสภาพเดลีทจนจบเทิร์นตัวนี้บอก 2,000 แล้วได้รับความสามารถถ้าตีฮิตแวนแล้วคู่แข่งเป็นเกียร์3คู่แข่งไม่สามารถเทิร์นหน้าห้ามสไตล์ใช่เทิร์นหน้าห้ามสไตล์ว่างั้นเลยถ้ามันโดนถ้ามันตีฮิตไอตัวนี้ที่ใส่มาเพราะว่า1เลยเอามาขู่กาดขู่กาดก็คือเป็นตัวตีแรกแล้วถ้าได้สแตนก็เอามาตีใหม่บังคับให้เขากาดเพราะว่าถ้าเขาไม่กาดเขาเจอสไตล์ไม่ได้สไตล์ไม่ได้แล้วก็ตีด้วยพลังศูนย์เพราะว่าโดนดีลิทอยู่ใช่แล้วก็ไอตัวนี้อีกอย่างหนึ่งประโยชน์ของมันก็คือมันจะตี11ได้แล้วถ้าสมมติข้างหลังเป็นฮิกเกอร์มันจะตี15มันจะขอ 20,000 เออว่ะอ๋อเฮ้ยแม่งเท่จริงเรื่องอาจจะอยากใส่กระป๋อง3ตัวนี้3ก็ได้แล้วแต่เรานะครับแบบส่วนตัวคือชอบตัวนี้อือก็คือแบบเตียกาดครับกาดไปครับให้กาดทําไปนะครับขี้เกียจแกเกียร์2ก็ประมาณนี้ก็มาที่เกียร์1นะแล้วเขาก็จะแพ้แล้วก็จะเป็นที่วันนี้ร้อนวันนี้ใส่2ใบเนาะเหมือนปลาหมึกเลยมันบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่นี้ที่ยูนิตนี้บูทให้แวนการ์ดที่มีคอมมานดิเตอร์เอามันยาโซจั่ว2ดิดมือ1ง่ายๆนี่เลยเหรอดิดมือ1จั่ว2คู่แข่งเอาหลุมใบ1ใบง่ายๆอย่างงี้เลยใช่ เอาไว้ผมเอาไว้เปลี่ยนมืออ๋อพองั้นก็เลยใส่แค่2ตัว ใช่ตัวทำมาหากินฮะตัว2จั่วมันพูดมากไอ้ตัวไปดูหน้ากันนิดนึงจริงสไตล์4ใบน่าจะเป็นมาตรฐานไปแล้วเนี่ยแต่เหมือนมันมีสกิลอื่นอีกใช่มันบอกว่าแท็กบนเป็นทิงไตล์แท็กล่างบอกว่าเมื่อตัวนี้ถูกเป็นค่าข้อของการสไตล์บัตร1เอามันกลับมาลงเรียเฮ้ยจริงดิจริงๆเชี่ยเก่งว่ะเป็นตัวที่ตายจะไม่ตายคือทิ้งแล้วเรียกกลับมาได้ว่ะใช่เก่งต่อไปก็ตีหมื่นฮะไม่มีอะไรมากอันนี้ใส่3ก็ใส่4ก็ได้นะก็เก่งเหมือนกันก็เหตุผลเดียวกับตัววานิลาเนี่ยนะตีหมื่นแล้วก็พีจีใหม่4ใบครับพีจีเทคบนไม่พูดพูดเทคล่างนะครับฟังดูเหมือนคนตีนคนดูไม่รู้เลยดับโซนครับเมื่อแวนการ์ดของคู่แข่งถูกดีลิทเอามันไปแวนิทดีลิทเหมือนกันเอาตัวมันอ่ะโดนแวนิทเลือก1ตัวบวก 4,000 เท่านั้นแหละง่ายๆก็คือถ้าต่อคอมโบเล่นง่ายๆก็คนนี้โดดมาจากเทคขานบวก 2,000 คนนี้เวนิตตัวเองชี้ไปตี16สกิลใช้จากหลุมใช่ไหมใช่อ๋อคือแม่งยืนตัวเปล่าๆก็16แล้วใช่ยืนตี16แล้วก็ใช่ยังไม่นับสแตนสแตนเกียร์1ก็หมดไปต่อมามาดูความเดี๋ยวผมเก็บพวกน้องมังคุดก่อนเลยจะให้ดูพวกคิกเกอร์กับจิวนี่ละแล้วผมจะมานั่งแยกชุดด้วยใช่ไหมก็ง่ายๆครับฮิว4คิก4ใบบางคนอาจจะใส่เป็นสไตล์16ก็ได้เฮ้ยมีคนเล่นงี้จริงดิถ้าผมเปลี่ยนลีดอะผมจะเล่นอย่างนั้นเลยสไตล์16มันคือความกาวใช่ไหมใช่มันคือความกาวในความกาวจริงแล้วก็เป็นสแตน8ใบอันนี้ใส่คนนี้เพราะว่ามันได้จั่วถ้าแวนเขาดีลีทแบบดีลีทปุ๊บเปิดมาจั่วเลยอ๋อ เพราะว่ามันมีสกิลโดดเยอะนี่แล้วก็ตัวเล่นเลยฮะสแตนนี้บอกว่าเมื่อมันโดนกินง่ายๆอ่ะรีทายเปิดท็อปคอบวก 5,000 มันก็เลยไปคอมโบกับไอ้กระป๋องนั้นได้อีกทีนึงใช่ไหมสมมติแบบในมือมีสัก2ใบงี้ก็ลงมั่วๆอะไรก็ได้ใช่ก็โดนแซงสมมติลงไว้4ใบในสนามกระป๋องใบหนึ่งตีไปก็ได้2เลนบวกเลนละหมื่นชิ้นเกียจเกย์อันนี้ติ๊กเกอร์ง่ายๆต้องดูคลิปไฟถึงจะเข้าใจแล้วก็จะเป็นยูนิต
จะใส่เป็นตัวใหม่ครับ4ใบ มันชื่อว่า RO Davian เทพบอกว่าไงจีไงตัวเอง1ใบเลือกดีทายดีลิเตอร์1ใบถ้าฮาร์ดเป็นดีลิเตอร์ดีลิทแวนการ์ดของแข่งทั้งหมดและยูนิตแถวหน้าบวก 2,000 ตามจำนวนการ์ดที่หงายอยู่บน G โซนที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนี้จะจบเลยผมเล่นผิดผมเล่นผิดเออว่ะใช่เล่นผิดขออภัยตามตัวเองใน G โซนใช่ขออภัยเลยนะครับวันนี้กูว่าทำไมไม่ความพลังน่าเกลียดจังขออภัยไว้ณที่นี้เลยถึงไม่ให้อภัยก็ไม่แก้ดีก็ไม่แก้ไม่ทำแล้วขี้เกียจชอบดีไม่ชินจริงแต่ยังไงก็โดนตีตายเหมือนกันตอนเล่นแล้วก็จะเป็นเอ็กโก้ครับใส่3ใบพอหรือจะใส่4ก็แล้วแต่สกิลบอกว่าเจนแบก2อันนี้จะไปเล่นตายแรกเพราะมันไม่ติดเจนอันนี้ไปเล่นเป็นตายต่อไปบอกว่าคาราบาล1เลือกดีไทยการ์ดที่มีคำว่าดีลิเตอร์ในชื่อการ์ดของคุณ1ใบถ้าหาเป็นดีลิเตอร์ดีลิเป็นการ์ดของแข่งทั้งหมดล็อกเรียกการ์ดในแถวหลังคู่แข่งไม่เกิน1ใบและใบการ์ดจากดรอปตัวเองของคู่แข่งนะในสภาพความ1ใบถ้าจำนวนการ์ดในดาเมจโซนของคู่แข่งมี4ใบหรือมากกว่าและการ์ดที่มีในการ์ดในใบโซนในสภาพความมี13ใบหรือมากกว่าชนะเลยชนะเกมเลย ก็คือไอ้13ใบเนี่ยนับตอนกดสกิลของตัวนี้ด้วยนะครับยังหน้าไปว่าเขาอีกแล้วกูจำได้นะว่าตอนแม่งออกใหม่ๆมึงก็เล่นใส่กูเหมือนกันนะเฮ้ยใส่3ใส่4ก็ได้แล้วแต่คนเพราะแต่ว่ามันไม่ต้องหงายตัวเองไม่ต้องหงายไม่ต้องหงายบาทเดียวอ๋อพองั้นถ้าอยากสแปมมั่วๆแล้วกดได้เหมือนกันใช่ก็จะใส่บิคันบิคันสอดไว้ติดไว้เฉยเอาไว้ล็อกเลือก1แถวโอเมก้าล็อกนั่นเองจ่ายคาร์บอน1กับหงายตัวเองใช่มั้ยใช่เชื่อฟูอาร์เลยว่ะฟูอาร์มันแจกตอนไหนอันนี้เป็นของไมเทิร์นอ๋อไมเทิร์นแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็น PR งานแข่งจะเป็นจีการ์ดอันล็อก2ใบชิลบ่หมื่นกับ GPT 08นั่นเองเก่าละแล้วเป็นของใหม่ครับ Blaming Deleter VBVS อ่านยังไม่ชิบ VBVS สกิลบอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่องการ์ดเขาจะบัน1สบัน1ถ้าแวนการ์ดดีลีทสามารถจ่ายคอถ้าจ่ายเลือกยูนิตของแข่ง3ใบในแถวหน้าไม่เกิน3ใบในแถวหน้าลบ 1,000 จนจบเทิร์นตามจำนวนการ์ดที่อยู่ในช่องแวนช่องเลียและใน G โซนที่เป็นคอมมอดิลิทง่ายๆถ้าเลียเต็มคือ6ใบลบ 6,000 เดี๋ยวนะมันบอกว่ายูนิตใช่ไหมใช่ยูนิตทำงี้แม่งก็ชี้รีเจนตายเลยดิเพราะรีเจนมันนับว่ามียูนิต2ใบอยู่บนช่องแวนไงก็เพิ่มไปอีก 1,000 นึงเพราะมันบอกชี้แถวหน้าไม่เกิน3ใบใช่ไหมก็ชี้รีเจน2ตัวอ่ะแวนกับเมทใช่ไม่ได้พูดได้เกินเลยอย่างงี้แล้วก็จะเป็นจิกาดอ้าวยังใส่ด้วยเนี่ยจิกาด FC มันบอกว่าคาร์ดบัส1ล็อกเรา2ใบล็อกแถวหลังเขา2ใบไอ้จริงใช่ล็อกได้ถึง2เลยหรอแล้วก็มันเป็นในแนจีของ FC อ่ะจิกาด FC เลือกเรียกต่างคุณไม่เกิน3ใบล็อกไม่เกิน3ใบแล้วก็ล็อกเขาก็เลือก3ใบก็ได้แล้วก็ล็อกใช่โหมันเก่งนี่นี่แล้วคือง่ายว่าโยนมาปาอะไรก็ได้ปาแล้วก็หงายจีอะไรก็ได้เอาเนี่ยมาปลดล็อกเราแล้วปล่อยเขาล็อกต่อไปตัดเกมเขาเร็วแล้วใส่พระเจ้าใบหนึ่งใส่มาใหม่วะกันเจอลิงด้วยกันเองกันเจอพวกเคออสพวกนี้เดี๋ยวนะยังง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอใช่ๆส่วนมากก็ออยอย่างนี้บัตรหนึ่งเมื่อตีแวนจ่ายคอร์สปลดล็อกกี่ใบก็ได้บวก 3,000 ตามจำนวนการที่ปลดล็อกถ้าปลด3ใบหรือมากกว่าบวกคิกแล้วก็เป็น G8 ครับสกิลบอกว่าใส่มาไหมเอาไว้บนซิดใช่เป็นไงชอบเลยตัวเอามันจริงมันก็เก่งนะตรงที่ว่ามันเบิร์นมือเขามันบอกว่าเขาจะบาร์1นิดมือเรา2ตามจำนวนดาเมจซอนเขาเอามือเขาตามจำนวนดาเมจลงมาล็อกในช่องว่างไม่สนว่าต้องหงายหรือความใช่ไหมดาเมจใช่เออว่ะเพราะว่าสมมติดาเมจเขามี5บอร์ดเขาว่างเอามือเขา5ใบลงมาล็อกมือแหกเลยเดียวอ๋อมันเก่งตัดมือมันเก่งตรงตัดมือว่างั้นดีกว่า5ใบนี้ก็ใช่ย่อยนะโอเคประมาณนี้มันใช้ของจากชุดอะไรบ้างนะเห็นส่วนใหญ่จะใช้ของจากชุด CB ใช่มั้ย CB 06ก็จริงๆซื้ออันนี้น่าจะหากันง่ายๆเนาะอันนี้ก็หาง่ายพระเจ้าเนี่ยจะหายากสุดก็ไม่ยังไม่ยาก
พระเจ้าพอหาได้ดีกว่าใส่แค่ใบเดียวเด้อหรือจะไม่ใส่ก็แล้วแต่แล้วก็จะไปเนี่ยไอ้ที่มันแพงๆก็จะเป็นที่8แต่เนี่ยแต่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใส่ส่วนติดมาเผื่อไว้เฉยๆไอ้พวกนี้จากชุด CMB อันนี้ CD ก็ซื้อได้อ๋อใน CD ก็มีใช่มั้ยพวกนี้ใช่ทั้งหมดเฮ้ยเดี๋ยวกระป๋องมีแต่ของผมมีฟอยล์อ่ะผมไม่ใส่อันนี้ก็มีสติ๊กเกอร์อะไรมีให้ครบหมดไอ้ฐานเก่าก็มีไอ้สแตนเก่าก็มีเก่าก็มีแล้วไอ้ตัวยืนหมื่นยืนหมื่นกับตีหมื่นจะไม่มีให้จะไม่มีให้อันนี้ต้องไปหาจาก TD Link MTD ครับเก่าช่วงสุดท้ายของยุคลีเจียนนะครับประมาณช่วงนั้นที่ดีดลิเตอร์มันมีมูฟวี่ออกมาใช่กล่องนั้นเลยหาได้แค่จากกล่องนั้นเท่านั้นแต่เอาจริงๆคือถ้าหาไม่ได้คุณก็เอาตัวหมื่นยังมีใส่ก็ได้ปะมันไม่ติดดีลีนะก็ใส่ 9,000 อย่างอื่นแทนจริงก็ใส่เป็นตัวอื่นมาเล่นก็ได้ใส่กระป๋องเพิ่มก็ได้ครับถ้าอยากเร้าใจอะไรอย่างงี้แล้วไอ้คาโซนี่แหละคาโซนี้ใน CD มีให้อ๋อใน CD ก็มีใช่มีให้อยู่แล้วก็คือซื้อ CD 2กล่องจะได้ปึ้งนี้ปึ้งของพวกแบบตัวของเก่าๆนี้แค่นี้ด้วยแค่นี้กล่องเดียวด้วยเฮ้ยเดี๋ยวซื้อกล่องเดียวแล้วมันได้เกรด3 2ใบเหรอได้เกรด3 4ใบอันนี้ไม่ชัวร์เกรด3แต่ว่ายังอื่นอะไรครบก็ประมาณก็ซื้อ CD ชุดหนึ่งซื้อ CB 06อีกชุดหนึ่ง4กล่องก็จะได้ของเล่นเกือบหมดแล้วไอ้พวกนี้แบบมันเหมือนเป็นส่วนเสริมถ้าเกิดแบบคุณผู้ชมหาไม่ได้ก็เอาของจาก CB 06ไปยัดลงไปก็ได้มันก็มีแบบจีวันเกตอะไรตัวอยู่อ่ะถ้าเราไม่ใส่ตีหมื่นอ่ะมันจะมีอีกตัวนึงที่เป็นบูทฮิตล็อกเออตัวไหนกันตัวนั้นอ่ะจะใส่ก็ตัดเกมเขาดีกว่าแต่ไม่หยิบมาดูนะขี้เกียจเกียร์2จะใส่คู่แข่งก็ได้นะมันก็หยิบดีลีทอะไรในชุดนั้นมาใส่ก็ได้คุณผู้ชมก็ลองปรับดูแล้วกันใช่แบบเล่นตามงบอ่ะเออแต่อันนี้มันก็ใช้ของแค่2ชุดเนาะใช่อันนี้ก็ค่อนข้างบัดเจ็ต CD 2อันนี้ถ้าสมมติหายแยกแคนาก็ไม่เกิน200อ่ะเออน่าจะนะราคาแล้วแต่ร้านงั้นก็รวมประมาณ300อ่ะเด็กนี้300เล่นได้เด็กเนี้ยเลยใช่เอาแบบธรรมดาเลยประมาณ300ใช่ๆแล้วพวกตีโซนอะไรก็หาเพิ่มอีกไม่กี่ร้อยหรอกแต่ดูพลังการตีของมันนะครับ2นาทีจบมันได้พลังจริงอ่ะได้ราคา300แต่จบใน2นาทีเฮ้ยนี่เขาถึงเรียกกันในเด็กปังฉุกอ๋อถ้าป๊อกก็ชนะเลยป๊อกก็ชนะเลยมือป๊อกเริ่มก่อนชนะเลยนะสนใจก็ลองไปหามาจัดกันดูได้นะครับประมาณนี้สำหรับเด็กดิลิเตอร์ไปพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับไอ้แม่งเอียงมาด้านนี้นี่วะก็ทีผมไม่ได้ทันได้ดูกล้อง